เพิ่งจะเจอมรสุมชีวิตปัญหาเรื่องของครอบครัวสำหรับสาวเป้ยปานวาดก็เลยทำเอาเหล่าแฟนคลับและเพื่อนๆต่างก็ส่งกำลังใจให้กันแบบรัวๆรวมไปถึงอดีตหนุ่มคนสนิทอย่างหนุ่มบิ๊กทองภูมิที่ได้ส่งกำลังใจให้กับเธอเช่นเดียวกันซึ่งงานนี้ก็เลยทำเอาสาวเป้ยถึงกับตกใจอย่างหนักเจ้าตัวเล่าว่าขำๆบิ๊กส่งข้อความมาให้กำลังใจแอบตกใจเพราะว่าไม่ได้คุยกันมานานมากจู่ๆก็ได้ส่งข้อความมาสู้ๆแต่ก็ขอบคุณฝ่ายชายสำหรับน้ำใจส่วนตัวตอนนี้ก็มีสภาพจิตใจที่โอเคมาได้สักพักใหญ่แล้วเรื่องกังวลใจก็ยังไม่ขอตอบเพราะว่าเป็นเรื่องหลังบ้านตอนนี้คิดว่าจัดการไหวแต่อนาคตก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างทำใจน่าจะยุ่งยากกับลูกๆ ก็พอจะเข้าใจ